สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการใต้สันติสุขค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของน้องผู้พิการนะคะที่มีจิตใจเข้มแข็งค่ะสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองนะคะที่สำคัญค่ะก็สามารถดึงสมาชิกผู้พิการในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะและก็รวมไปถึงผู้ดูแลนะคะมาก่อตั้งเป็นกลุ่มผ้ามัดใจหรือว่าผ้ามัดย้อมในพื้นที่ของโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลากันค่ะผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมที่เห็นอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าผ้ามัดย้อมเสื้อผ้ามัดย้อมผ้าคลุมมัดย้อมหมวกมัดย้อมเป็นผลิตภัณฑ์มัดย้อมแบบเย็นของกลุ่มมัดย้อมใจผู้พิการโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาซึ่งมีน้องตอยิบะซอลิฮะผู้มีความบกพร่องทางร่างกายเป็นประธานกลุ่มกลุ่มมัดย้อมใจผู้พิการโกตาบารูเริ่มต้นจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการโดยการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการโดยให้ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดยะลามาฝึกการทำผ้ามัดย้อมแบบเย็นเพราะการมัดย้อมแบบเย็นมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเหมาะมากกับผู้พิการหากนำความรู้ที่ได้รับนำกลับมาประกอบอาชีพด้วยตนเองและน้องตอยิบะก็ได้นำความรู้จากการเข้ารับการอบรมมาทำต่อที่บ้านและตอนนี้ก็สามารถดึงสมาชิกผู้พิการเข้าร่วมกลุ่ม6คนและผู้ที่คอยดูแลผู้พิการอีก4คนรวมทั้งหมดมีสมาชิกทั้งหมด10คนและการรวมกลุ่มของผ้ามัดใจผู้พิการโกตาบารูก็ได้ร่วมกันมัดย้อมมัดใจกันมาเป็นเวลากว่า1ปีกว่าๆได้เวลาแล้วค่ะที่เราจะมาดูการทำสาธิตในเรื่องของผ้ามัดย้อมแบบเย็นใช่ไหมคะน้องปอยิบะอันดับแรกเลยวันนี้เราจะมาสาธิตในส่วนของแบบกระเป๋าใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราทำยังไงเหมือนเนี้ยกระเป๋ามันเปียกๆนะใช่ค่ะเราต้องซักก่อนให้มันออกแป้งใช่ค่ะหมายถึงว่าเราซื้อกระเป๋ามาสำเร็จรูปแล้วเราก็เอาไปซักซักแบบกับฟองซักฟอกเลยหรอหรือว่าซักแค่น้ำธรรมดาแช่น้ำธรรมดาอ๋อแช่น้ำธรรมดาแล้วก็ให้มันแป้งให้แป้งออกก่อนอ๋อให้แป้งที่มันติดมากับอะไรอย่างเงี้ยออกแล้วพอได้มาเป็นอย่างนี้แล้วปุ๊บมาทำลายเลยค่ะทำวันนี้เราจะทำลายอะไรดีอ่ะพี่สันใหญ่ทำลายไม่มันมีลายอะไรบ้างลายสก๊อตก็ได้ค่ะไหนอันนี้เหรอลายสก๊อตแบบนี้แบบไหนเดี๋ยวนี่นี่ลายสก๊อตนี่เหรอใช่ค่ะอ๋อนี่เราจะทำลายสก๊อตใช่ไหมใช่ค่ะแล้วนอกจากลายสก๊อตแล้วก็มีลายอะไรอีกอันนี้ลายอะไรวันนี้เรามีสมาชิกด้วยกันอันนี้คิดลายเองไม่รู้ว่าจะเรียกว่าลายอะไรโอเคเราจะทำลายสก๊อตทั้ง4คนเลยเหรอเล่นแต่ใครชอบแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวให้แม่กับน้องอ่ะทำอีกลายหนึ่งพี่ทำลายเดียวกับตอยิบะได้ได้เพราะว่าพี่ทำไม่เป็นพี่ทำไม่เป็นได้แล้วเราจะได้ออกมาพอผึ่งมาอ่ะจะได้สวยนะแม่จะทำลายอะไรคะลายนี้ก็ได้ลายอะไรอ่ะอันนี้เหรอนี่สีดำอ๋อสีดำอ๋อลายอะไรอ่ะเขาเรียกว่าลายอะไรลายไม่ลายอะไรก็ไม่รู้แล้วน้องจะทำลายอะไรคะเอ๊ะทำเหมือนไม่ได้แล้วแต่เป็นนะแล้วแต่ออกเลยแล้วแต่ออกนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะสวยงามขนาดไหนเอาแล้วก็อันดับแรกเราก็คือส่งก่อนอ๋อต้องพับแนวนั้นหรอค่ะใช่ค่ะโอเคพับนะสวยอะแล้วถ้าทำลายอื่นได้ไหมได้ค่ะได้ลองดูดีกว่านะจินตนาการนะแต่เราต้องพับให้เหมือนก่อนค่ะใช่ค่ะอ๋อพับยังไงก็ได้หรอต้องเท่ากันค่ะต้องแล้วทำไมทางนู้นเขาพับแบบนั้นอะอันนั้นแล้วแต่โอ้นั่นพี่เอาแล้วแต่พี่ด้วยได้ไหมคะได้ได้ใช่ไหมคะแม่ได้ได้เดี๋ยวนะแล้วไอ้สายเนี่ยต้องเกี่ยวกับมันไหมไม่ค่ะนั้นปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยพี่จะพับยังไงดีอ่ะโอ้โหของเขาแบบต้องแอบดูก่อนคุณผู้ชมเราต้องแอบดูก่อนนะนั่นเอาของแม่ก็อีกแบบเอาแล้วพี่จะทำไรดีนะแล้วถ้ามันออกมาไม่สวยอ่ะสวยมันศิลปะมันสวยอยู่แล้วแต่ว่าคนละแบบพี่ทำแบบนี้ได้ไหมอ่ะได้ค่ะไม่สวยละThank you.
เราตอนนี้ทุกคนนะคะก็มัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะออกมาเป็นลวดลายยังไงซึ่งวันนี้น้องบ้าใช้สีอะไรคะอันนี้สีเขียวกับสีน้ำเงินเป็นสีอะไรอ๋อสีเคมีเป็นสีเคมีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันนี่แหละโดยการใช้มือใช่ไหมคะแม่ก็มีสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินสีน้ำเงินค่ะเดี๋ยวเวลาเราจะหยอดนี่หยอดยังไงเอ่ยต้องใส่ในตังค่ะคือหมายถึงว่าหยอดที่มันเป็นผืนผ้านี่ใช่ไหมคะหรือว่าหยอดตรงไหนถ้าจะหยอดหมดก็ได้แล้วแต่เราโอเคคุณผู้ชมนั่นเดี๋ยวเราทั้ง4คนค่ะเราก็จะมาหยอดตามจินตนาการของแต่ละคนแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันพอมันออกมาแล้วอ่ะมันจะสวยงามขนาดไหนค่ะโอเคตอยิบะซอลิฮะเป็นต้นแบบอีกคนหนึ่งที่มีใจสู้แม้ว่าร่างกายไม่ปกติเหมือนกับคนอื่นทั่วไปแต่ใจคิดสู้ของตอยิบะเรียกได้ว่าเกินร้อยเมื่อก่อนนั้นตอยิบะได้ร้อยลูกปัดเป็นผลิตภัณฑ์รูปทรงต่างๆออกขายตามบูธของจังหวัดยะลาแต่ความนิยมของผู้ซื้อมีไม่มากทำให้การผ้ามัดย้อมเป็นอีกทางเลือกใหม่ที่ทำให้น้องตอยิบะคิดที่จะทำและทำออกมาได้ดีสามารถนำออกมาขายและออเดอร์ประจำของน้องตอยิบะก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาที่คอยสั่งเป็นประจำสำหรับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของทางอบจ.ทำให้น้องตอยิบะมีรายได้เข้ามาเลี้ยงตนเองและครอบครัววันนี้นะคะรายการใต้สันติสุขานะคะพี่ซ้อนก็พาคุณผู้ชมค่ะมากันที่โกตาบารูนะคะอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งถือว่าเป็นต้นแบบเลยสำหรับผู้พิการนะคะที่ไม่ย่อท้อกับชีวิตค่ะแล้วก็ได้ทำสิ่งดีๆเกิดขึ้นทำอาชีพให้กับตัวเองแต่วันนี้นะคะพี่ซ้อนจะพาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักกับน้องตอยิบะนะคะถือว่าเป็นประธานผ้ามัดใจผู้พิการในพื้นที่ของโกตาบารูค่ะสวัสดีค่ะน้องตอยิบะคะก่อนอื่นเลยอยากจะให้น้องตอยิบะได้เล่าถึงความเป็นมาเป็นไปเพราะถ้าถามว่าพี่ซ้อนก็เคยมาแล้วที่นี่แต่ตอนนั้นเรายังทำลูกปัดลูกปัดจากลูกปัดแล้วมากลายเป็นเนี่ยผลิตภัณฑ์เป็นผ้ามัดย้อมนี้เกิดขึ้นได้ไงคะพอดีลูกปัดไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ขายไม่ค่อยได้เลยมาเป็นลูกปัดกลุ่มตลาดใช่ไหมค่ะกลุ่มตลาดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะก็เลยมากลายมันเป็นผ้ามัดย้อมแทนค่ะเริ่มทำผ้ามัดย้อมนี่ประมาณกี่ปีได้แล้วคะปีกว่าๆเองค่ะเพิ่งเองใช่ค่ะแล้วจุดที่แบบอยากจะแบบประกายว่าเอ้ยเราต้องทำแล้วแหละผ้ามัดย้อมเราไปเห็นอะไรมาหรือเราได้เข้าอบรมที่ไหนหรือเปล่าคะค่ะเข้าอบรมที่อบจ2วันค่ะใช่ค่ะก็เลยหันมาทำเป็นผ้ามัดย้อมใช่ค่ะแล้วก่อนที่จะมาเป็นผ้ามัดย้อมนอกจากลูกปัดแล้วเราทำอย่างอื่นมาด้วยไหมไม่ค่ะไม่มัดย้อมเลยค่ะก็คือลูกปัดมาตลอดตั้งแต่กี่ปีมาลูกปัดตั้งแต่ปี58ค่ะก็คือลูกปัดมาตลอดเลยลูกปัดนี่ก็จะเป็นพวกพวงแจบ้างเป็นกระเป๋าบ้างจากลูกปัดก็มาเป็นผ้ามัดย้อมใช่ค่ะแล้วแค่ปีกว่าเองใช่ตรงนั้นพอเราได้เข้าอบรมเนี่ยเขาได้สอนอะไรเราอะคะสอนวิธีการมัดแล้วก็วิธีย้อมค่ะใช่ค่ะเหมือนเห็นเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างที่เราโชว์อยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าก็ดีแมสผ้าชุดหน้าหมวกเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยอันนี้คือเป็นฝีมือของเราหมดเลยใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการรวมกลุ่มแล้วค่ะรวมกลุ่มเราดึงยังไงคะเอาสมาชิกคนพิการค่ะแล้วก็ผู้ดูแลค่ะหมายถึงว่าสมาชิกคนพิการในพื้นที่เหรอคะในพื้นที่อำเภอรามันค่ะกี่คนคะที่สมาชิก10คนค่ะ10คนคนพิการ6คนแล้วก็ผู้ดูแล4คนค่ะแล้วคนพิการส่วนใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยจะเป็นพิการประเภทอะไรอะคะพิการร่างกายค่ะพิการร่างกายแล้วอย่างนี้มันจะมีอุปสรรคในการทำหรือเปล่าค่ะอุปสรรคนี้ก็มีการมัดลายที่ให้ผู้ดูแลคนพิการแล้วก็ผู้พิการเป็นคนย้อมสีค่ะอ๋อก็คือว่าเราก็เลยถึงจะต้องมีสมาชิกทั้งในส่วนของทั้งผู้พิการเองแล้วก็ทั้งคนปกติด้วยเพื่อที่จะได้มาทำงานร่วมกันใช่ค่ะแล้วพอตรงนี้พอเราทำงานร่วมกันนี่มันมีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นไหมคะไม่มีค่ะเราก็ทำร่วมค่ะได้จาก1ปีที่ผ่านมาตลอดจนถึงณปัจจุบันเนี้ยสินค้าออเดอร์ของเรานี่ส่งขายที่ไหนบ้างอันนี้กระเป๋าเป็นของอบจ.เวลาเขาประชุมอบรมเขาจะสั่งเป็น100กว่าใบ200กว่าใบแล้วแต่เขาก็คืออบจ.ยะลาของเรานี่แหละจะส่งจะสั่งมาที่น้องไปบ้างแล้วเราก็ส่งไปเหมือนกับที่เห็นแบบนี้ใช่มั้ยคะใช่ค่ะแบบนี้เลยแบบนี้ก็คือว่าน้องทำเป็นผ้ามัดย้อมแบบผืนผ้าหรือว่าเราซื้อกระเป๋าสำเร็จมาแล้วก็มาย้อม
เป็นผืนผ้าซื้อผ้ามาแล้วก็ให้ผู้ดูแลคนพิการเป็นคนเย็บแล้วก็เราไม่ยอมค่ะอ๋อถ้าแบบนี้ก็คือว่าเราจะโอเคกว่าใช่ค่ะโอเคกว่าแล้วถ้าเป็นกรณีพวกหมวกเอ่ยหรือว่าเนี่ยพวกชุดเนี่ยก็เป็นผืนผ้าเหมือนกันอันนี้ซื้อมาค่ะซื้อเป็นสำเร็จแล้วแล้วก็เรามาย้อมค่ะมันก็ซื้อหมวกมาซื้อเป็นเสื้อผ้ามาแล้วเราก็มาทำการย้อมใช่ค่ะแล้วย้อมของเรานี่เป็นสีธรรมชาติหรือเป็นสีอะไรคะสีเคมีค่ะเป็นย้อมเย็นค่ะถ้าย้อมร้อนนี่ต้องต้มคนพิการไม่สะดวกเวลาต้มใช่ย้อมแล้วย้อมเย็นนี่มันยังไงย้อมเย็นเรามาลงสีแล้วก็แช่ไว้8ชั่วโมงแล้วก็ค่อยมาล้างค่ะแค่นั้นก็คือเสร็จเลยใช่ค่ะแล้วอย่างนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับพวกร่างกายของเราไหมเหมือนกับสีเคมีในร้านที่เราทำเนี่ยเราใส่ถุงมือค่ะใช่ค่ะแสดงว่า1วันเราก็สามารถที่จะได้ผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะได้แล้วเหมือนกับกรณีที่น้องปัญญาบอกพี่ซ่อนว่าเป็นกระเป๋าอย่างเงี้ยเราเป็นผ้าเราทำเป็นผ้าผืนแล้วเราก็ส่งตัดเย็บตัดเป็นกระเป๋าแล้วอย่างนี้เราได้ไหมอ่ะก็ได้20กว่าบาทนั่นเองก็เป็นกลุ่มเหมือนกันไหมอยู่ในกลุ่มเราไหมคะอยู่ในกลุ่มเหมือนกันอ๋อก็คือคนที่ตัดเย็บมันก็อยู่ในกลุ่มเราค่ะใช่ค่ะแล้วพอเรารวมกลุ่มกันสมาชิกตรงนี้เราแบบให้กันยังไงอะคะเหมือนเปอร์เซ็นต์ที่ได้ให้เปอร์เซ็นต์คนทำอะไรเราก็ให้เปอร์เซ็นต์ตามที่เขาทำนะคะใช่มันตกเนี่ยกระเป๋านี้ได้ใบเท่าไหร่ประมาณ20กว่าบาทต่อคนใช่ค่ะหนึ่งใบเนี่ยค่ะใช่ค่ะก็ได้อยู่นะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอบจ.ไม่มีออเดอร์มาแล้วเราจะส่งสินค้าที่ไหนอันนี้ก็เวลาออกงานอะไรแบบนี้ค่ะเวลามีงานคนพิการเวลาเขาเชิญงานอะไรแบบนี้แล้วก็สั่งในเฟซอะไรแบบนี้ก็มีเฟซด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะให้ขึ้นเบอร์นะถ้าใครสนใจอยากจะแบบสั่งซื้ออะไรเงี้ยได้เลยแสดงว่าตลาดนี่ก็คือมีแค่ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอย่างเดียวยังมีที่อื่นอีกไหมเรายังมีส่งสินค้าที่อื่นไหมคะอันนี้ยังค่ะยังเลยใช่ไหมก็คือหลักๆก็คือลูกค้าของน้องตอยิบะก็คือว่าทางอบจ.ยะลาของเราแล้วก็รวมไปถึงเฟซแล้วเฟซเป็นไงบ้างผลตอบรับค่ะคือว่าเป็นตลาดออนไลน์ตอนนี้อินเทรนด์มากได้แบบไปส่งไกลสุดแล้วยังของยะลาไอ้ของเทพก็มีก็ถือว่าโอเคอยู่เดือนนึงนี่เราได้เยอะไหมคะอันนี้ก็ไม่แน่นอนถ้าทางอบจ.สั่งก็ได้หลายพันอยู่ก็คือว่าได้ที่อบจ.แต่ถ้าเกิดว่าเราตัดอบจ.ไปเนี่ยเหมือนกับน้องขายด้วยตัวของน้องเองเนี่ยตัดทางตลาดออนไลน์เนี่ยเยอะไหมคะก็ได้เป็นเดือนก็ได้อยู่ไหมรู้ว่าได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วสินค้าอะไรที่เราขายดีที่สุดในนี้สุดค่ะเป็นเสื้อเสื้อแบบนี้ใช่ไหมเสื้อใช่ค่ะที่อยู่ในหุ่นอันนี้ตัวเท่าไหร่คะตามราคาตามไซส์ค่ะราคาตามไซส์เลยแต่ก็อย่างที่น้องตอยบ้าบอกว่าเสื้อนี่ก็คือเหมือนกันเราซื้อมาแบบสำเร็จเพียงแต่ว่าเรามาย้อมเองแล้วอย่างเงี้ยลายอย่างเงี้ยเรามีการเรียนมาใช่ไหมคะว่ามัดยังไงให้ออกมาจาก YouTube บ้างอะไรแล้วก็คิดลายเองบ้างลายเป็นเอกลักษณ์ไหมมันมีชื่อไหมคะลายมีค่ะอันนี้เป็นก้นหอยค่ะถ้าแบบนี้ก็เป็นลายสก็อตนั่นแบบนี้ค่ะอันนี้คิดลายเองค่ะคิดลายเองใช่ไหมคะแล้วอันไหนที่คิดว่าลายไหนที่เราขายดีที่สุดขายดีที่สุดน่าจะเป็นลายก้นหอยลายก้นหอยใช่ค่ะมาตรฐานนอกจากนี้คุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แน่นอนเลยว่าจะมีมุสลิมเยอะมากผ้าคลุมแบบน้องตอยิบะใส่เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากผ้าปัดย้อมอย่างเงี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าผ้ายาวหรือผ้าสีผ้ายาวใช่ไหมคะตกพื้นเท่าไหร่เผื่อใครสนใจอันนี้239บาทค่ะแล้วมีแบบผ้าสี่เหลี่ยมไหมสี่เหลี่ยมยังไม่มีค่ะอ๋อแต่เป็นแบบผ้าผืนยาวสี่เหลี่ยมยาวใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยากจะให้ฝากหน่อยว่าการที่เราได้รวมกลุ่มสมาชิกมาใน10คนเนี่ยที่เรามาทำแบบกิจกรรมด้วยกันมีงานทำแล้วก็มีรายได้แล้วก็เป็นการที่แบบว่าอย่างน้อยเป็นแบบอย่างให้ว่าถึงเราจะแบบพิการแต่เราก็สามารถที่จะมีอาชีพของเราได้นะอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ผู้พิการทุกๆคนด้านไหนก็อยากให้สู้ๆนะคะถึงแม้เราจะพิการแต่เราก็ยังทำได้ค่ะผู้พิการทำได้มากกว่าที่คนคิดค่ะไอ้นั้นหน่อยถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะแบบสั่งผลิตภัณฑ์นี่แหละหมวกกระเป๋าเสื้อผ้าชุดหน้าหลากหลายรูปแบบหรือว่าอยากจะสั่งเป็นอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับผ้าปัดย้อมเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนเบอร์โทรอะไรแล้วก็เฟซน้องชื่ออะไรค่ะติดต่อได้จากเบอร์โทรศัพท์นะคะ0899765800ค่ะแล้วก็เฟซชื่อตอยิบะฮ์ ซอลิฮะห์ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะพี่ซ้อนจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูในเรื่องของการทำผ้าปัดย้อมเย็นใช่ไหมคะกับน้องตอยิบะฮ์แล้วก็รวมไปถึงวันนี้เดี๋ยวเราจะมีตัวแทนของกลุ่มมาด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวเรามาทำผ้าปัดย้อมพร้อมกันเลยค่ะ
วิธีการทำผ้ามัดย้อมแบบเย็นเป็นขั้นตอนการทำแบบไม่ยุ่งยากซับซ้อนแถมยังทำผ้ามัดย้อมที่มีสีสันแล้วก็ลวดลายสวยงามแต่ต้องมีความรู้ในเรื่องของการจับสีเพราะหากระบายสีคู่ตรงกันข้ามไว้ใกล้กันแล้วสีไหลมารวมกันจะทำให้เกิดสีเน่าได้และผ้ามัดย้อมออกมาก็จะไม่สวยและอย่าลืมใส่ถุงมือทุกครั้งตอนลงสีด้วยนะคะเพราะว่ามือของเราอาจแพ้สีที่ย้อมลงผ้าก็ได้ส่วนวิธีการทำผ้ามัดย้อมแบบเย็นก็มีขั้นตอนง่ายๆก็คือนำผ้าที่ต้องการมัดย้อมไปแช่น้ำแล้วบิดพอหมาดๆแล้วนำมาพับพร้อมกับการมัดด้วยยางตามจินตนาการที่เราอยากจะให้ออกมาในลวดลายที่เราต้องการค่ะจากนั้นก็นำสีมาย้อมเย็นโดยการหยดลงบนผืนผ้าทิ้งไว้ประมาณ8ชั่วโมงแล้วนำมาล้างน้ำให้สะอาดแกะผ้าออกมาตากแล้วก็แห้งให้ดีค่ะแค่นี้นะคะก็ได้ผ้ามัดย้อมสีสันสวยงามตามที่เราต้องการแล้วล่ะค่ะเดย่านะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนของสมาชิกที่อยู่ใน10คนของกลุ่มผ้ามัดใจผ้ามัดใจของโกตาบารูที่นี่นะคะเป็นไงบ้างกับการที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกที่ทำกลุ่มผ้ามัดย้อมมัดใจของน้องต่อยิบะเนี่ยค่ะก็ยินดีค่ะจะได้มาช่วยย้อมสีให้กับในกลุ่มค่ะปกติก็เวลาต่อยิบะเป็นคนออกลายแล้วก็เพื่อนๆช่วยย้อมสีให้ค่ะแล้วก่อนหน้านั้นคือน้องยะมีความรู้ในเรื่องของการทำผ้ามัดย้อมมาก่อนไหมคะไม่มีค่ะก็ไปอบรมกับน้องตะยิบะอ๋อไปอบรมด้วยกันใช่ค่ะ2วันแล้วก็กลับมาก็สนใจแล้วก็เอาตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มของพิการเลยค่ะน้องตอยิบะบอกพี่ซ่อนว่าในกลุ่มก็คือมีทั้งหมด10คนก็จะเป็น6คนที่เป็นผู้พิการแล้วก็อีก4คนก็คือผู้ดูแลตรงนี้พอเรามาทำงานด้วยกันนี่มันมีความแตกต่างไหมหรือว่าเราแบ่งหน้าที่กันยังไงคะก็จะแบ่งหน้าที่ค่ะผู้ดูแลก็เป็นคนเย็บกระเป๋าแล้วก็เย็บเสื้อแล้วคนพิการก็ช่วยย้อมสีให้ค่ะเป็นไงบ้างกับการที่ว่าเราได้มาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้จากที่ว่าเมื่อก่อนในอยู่ในกลุ่มของลูกปัดด้วยไหมคะเมื่อก่อนไม่ค่ะอ๋อเพิ่งมาอยู่ของผ้ามัดย้อมก็มาอยู่เป็นไงบ้างกับการที่เราได้มาทำตรงนี้คิดว่าผลิตภัณฑ์ของเรานี้น่าจะโอเคไหมคิดว่าในความคิดของตัวของน้องยะเองค่ะก็ความคิดหนูก็โอเคค่ะจะถึงแม้มันไม่ค่อยได้แต่ก็ได้เป็นเรื่อยๆค่ะอยากจะให้มีใครหรือว่าเข้ามาแบบดูแลหรือมาช่วยส่งเสริมในกิจกรรมของเราตัวนี้ไหมคะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีทางบริษัทหรือว่าทางไหนก็ได้มาช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยเสริมในกับในเมืองกับช่วงนี้จักไม่มีค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้จักอ๋อคือตอนนี้ทางกลุ่มยังไม่มีจักใช่ไหมแล้วเราคือเนี่ยเหมือนกับผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าก็ดีนี่เราไปจ้างเขาเย็บเหรอคะหรือว่ายังไงก็จะจ้างผู้ดูแลค่ะจ้างผู้ดูแลต้องเป็นจ้างด้วยค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากมีจักเป็นของศูนย์นะคะเราจะได้มาช่วยกันเย็บให้อะไรอย่างน้อยค่าที่ว่าเราไปจ้างในส่วนของการที่เย็บเข้ารูปเป็นกระเป๋าต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะได้ลดลงตรงนี้แสดงว่าเราก็อยากจะได้ในส่วนของจักรพี่ส้นเข้าใจว่าที่เราเห็นในการแปรรูปออกมาที่เป็นส่วนรูปทรงต่างๆนี่คือทางกลุ่มเป็นคนเย็บเองเย็บแต่ว่าต้องจ้างเพราะว่าอุปกรณ์นั่นคือเราไม่มีเพราะฉะนั้นก็คือว่าอยากขาดตรงนี้แล้วในเรื่องขององค์ความรู้นี่เราอยากจะมีการเพิ่มเติมไหมคะว่าน่าจะแบบว่ามีการมัดออกมาให้มันมีลวดลายอะไรแบบนี้ค่ะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากมีค่ะอยากมีแบบมีทางวิทยากรมาเสริมเกี่ยวกับสองเวททำลายแบบสวยๆกว่านี้ค่ะแต่นี่ก็สวยแล้วเธออยากให้สวยกว่านี้หนึ่งปีมากับผ้ามัดย้อมนี่พอใจผลงานของเรามากน้อยแค่ไหนคะก็พอได้ค่ะพร้อมจากที่แบบไม่เคยทำค่ะแต่ตอนนี้ก็ทำได้ค่ะแล้วได้อะไรกับการที่เราได้มารวมกลุ่มกันแล้วก็ทำผ้ามัดย้อมตรงนี้บ้างก็ได้มีเพื่อนนะคะได้รู้จักกับหลายๆคนเวลาออกบูธแล้วก็ได้ไปขายอะไรเยอะเหมือนกับไปเที่ยวไปพบปะสังสรรค์ด้วยใช่ไหมสนุกสนานแล้วก็แถมยังได้รายได้ด้วยสุดท้ายนี้อยากจะให้เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้พิการว่าเห็นไหมว่าถึงเราจะมีร่างกายไม่ปกติแต่เราก็สามารถที่จะแบบเนี่ยประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเองได้ในระดับหนึ่งค่ะเอาพูดฝากนิดนึงค่ะอยากฝากถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะอยากให้มาช่วยอุดหนุนกระเป๋าเสื้อของกลุ่มมัดใจกตบารูค่ะค่ะ
คุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนนะคะของสมาชิกกลุ่มผ้ามัดใจกุตาบารูนะคะที่อย่างน้อยค่ะเราได้เห็นว่าถึงแม้ว่าน้องจะร่างกายไม่ปกติแต่เราทุกคนในกลุ่มโดยเฉพาะประธานกลุ่มอย่างน้องตอยิบ้านะคะก็มีหัวใจที่เข้มแข็งมากๆเลยที่สามารถแบบยืนหยัดด้วยตัวเองแล้วก็สามารถประกอบอาชีพมีงานทำแล้วก็มีรายได้เพราะที่นี่คือค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวแทนนั่นก็คือกลุ่มผ้ามัดใจที่โกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาของเรานี่เองค่ะจากความรู้ขั้นตอนการทำเทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆทำให้เกิดอาชีพของคนพิการในพื้นที่เพิ่มขึ้นนั่นก็คืออาชีพการทำผ้ามัดย้อมที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันกับน้องตอยิบะหญิงแกร่งหัวใจสู้ที่ไม่เคยมองว่าร่างกายของตัวเองเป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพอย่างน้อยสิ่งที่น้องตอยิบะทำอยู่ทุกวันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเธอสู้ชีวิตและสามารถทำได้ในระดับความสามารถและความพร้อมของร่างกายของเธออย่างสุดความสามารถเท่าที่เธอจะทำได้ออกมาเป็นผ้ามัดย้อมสีสันสวยงามในรูปทรงต่างๆค่ะก็อยากฝากผลิตภัณฑ์นะคะถ้าอยากซื้อก็เบอร์โทร0899765800นะคะแล้วก็เฟซตอยิบะซอริฮะค่ะจงมองตัวเองให้มีคุณค่าอยู่เสมอหากมีโอกาสก็รีบไขว่คว้านำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาตัวเองสู้กับตัวเองไม่ต้องสู้กับใครและมีความอดทนแค่นี้เส้นชัยของความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเพราะความสำเร็จของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน